วัสดีครับตอนนี้นะครับนาโอก็อยู่นะครับหลังบ้านเนาะส่วนหลังบ้านนะนี่เป็นบรรยากาศนะครับยามเย็นเนาะตอนนี้เวลา6โมงครึ่งนะครับเกือบ1ทุ่มแล้วนะแต่ดวงอาทิตย์ก็ตกดินแล้วนะแต่ยังไม่มืดนะอันนี้ก็นาโอมาวิ่งออกกำลังกายนะอยู่เนี่ยครับวิ่งข้างหลังเนี่ยส่วนหลังบ้านนะบ้านที่นาโอเช่าอยู่นะตรงนี้นะก็บรรยากาศยามเย็นนี้ดีมากนะครับก็ขอบคุณนะครับเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาชมคลิปของนาโอนะนาโอก็ยินดีนะครับที่มีเพื่อนๆมาคุยนะมาทักทายนะการทำคลิปของนาโอก็จะเกี่ยวกับการเดินทางนะครับการเดินทางนะครับไปหลายๆที่เนาะเพราะปกตินาโอก็เดินทางแทบตลอดอยู่แล้วนะขับรถเดินทางไปทั่วตลอดครับแถวในกรุงเทพมหานครแล้วก็เขตภาคกลางเนาะถ้ามีเวลาว่างๆเสาร์อาทิตย์หรือว่าเวลาที่นั่นนาโอก็ได้เดินทางไปเที่ยวนะครับต่างจังหวัดเนาะแต่ตอนนี้มันเหตุการณ์ยังไม่ปกติเนาะก็ยังไม่เข้าที่นะรัฐบาลเขาก็สั่งปิดหลายๆอย่างเนาะเราก็ไม่ได้เดินทางไปไหนเนาะก็อยู่ที่บ้านซะส่วนใหญ่นะครับก็นาโอก็ส่วนมากก็จะอยู่เนี่ยครับอยู่ตามสวนตามอะไรเนี่ยเนาะข้างหลังบ้านนะถ้ามีโอกาสเดินทางไปก็ถึงได้ออกไปนะอย่างวันนี้ก็มีงานนะครับก็ไปที่อยุธยาเนาะเสนาอยุธยาเนาะก็ได้ออกไปเนาะเดินทางอยู่วันหนึ่งนะวันนี้ตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศช่วงเย็นแล้วนะครับนี่ครับให้เพื่อนๆดูนะครับบรรยากาศช่วงเย็นเนาะใช่น้องชายปังดูป่ะน้องเจสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับน้องเจมาทำอะไรครับตรงนี้มาหันมาหันมามาวิ่งนะหันมาสวัสดีครับวันนี้น้องเจจะมาวิ่งทางนู้นไปจนถึงทางนี้นะอ๋อวิ่งทางนู้นไปถึงทางนี้ครับวิ่งกับใครครับกับพ่อโอกับแม่พาครับกับพ่อโอกับแม่พาเนาะแต่ว่าตอนนี้แม่พากำลังไม่มาแม่พาทำไมไม่มาเดี๋ยวผมไปเรียกแม่พาไปเรียกแม่พาก่อน ลูกชายนะลูกชายนี่ก็ส่วนมากแล้วก็จะอยู่กับลูกนะมีเวลาได้อยู่กับลูกมากเลยตอนนี้ช่วงเนี้ยลูกเด็กๆปิดเทอมแล้วก็ยังไม่มีกำหนดการนะครับที่จะเปิดเทอมเนาะยังไม่รู้ว่าจะได้ไปส่งเมื่อไหร่นะที่ต่างจังหวัดนะสำหรับเด็กๆเนาะก็มาทั้งคนโตแล้วก็คนเล็กเลยนะครับน้องออมสินแล้วก็น้องเอ็มเจนะลูกชายของน้าโอนะมาตั้งแต่นู่นนะครับ เดือนมีนาคมเนาะนี่ก็เข้าเดือนพฤษภาแล้วเนาะ2เดือนร่วม2เดือนแล้วนะที่มาอยู่ด้วยกันนะโอ้นะส่วนมากแล้วเขาก็จะอยู่ต่างจังหวัดกันนะเด็ก2คนเนี่ยนะครับแต่ตอนเนี้ยมันเหตุการณ์ไม่ปกตินะแล้วก็โรงเรียนก็ไม่รู้ว่าจะเปิดเมื่อไหร่นะครับยังไม่มีกำหนดการที่จะเปิดนะเขาก็รอดูเรื่องผลกระทบนะของไวรัสอยู่นะครับว่ามันจะหายหรืออะไรนะเห็นบอกเดือนนี้จะผ่อนคลายไม่รู้ว่าจะผ่อนมากน้อยแค่ไหนนะก็ต้องคอยดูกันต่อไปนะครับนี่ครับบรรยากาศยามเย็นๆเนาะนาโออยู่นะไม่เพื่อนเป็นบรรยากาศที่ดีนะครับโอเคก็อย่าลืมนะครับฝากติดตามด้วยนะนาโอทัวร์ชีวิตนักเดินทางนะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะเพื่อเป็นกำลังใจให้นาโอด้วยนะครับในการทำคลิปใหม่ๆให้เพื่อนๆได้ดูนะเพื่อนๆคนไหนเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะกด Subscribe ให้นาโอนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้แม่พาก็มาแล้วแม่พาก็มาแล้วแม่พาก็มาแล้วแม่พามาแล้วใส่ผ้าถุงวิ่งดีไหมเดินได้ไหมใส่ผ้าถุงวิ่งนะน้องเอฟเจต้องวิ่งโน่นแม่พาไปแล้ว
โอเคครับก็มาออกกำลังกายนะครับช่วงเย็นๆเนาะถ้าไม่เดินออกกำลังกายเลยมันก็จะร่างกายเราก็จะอ้วนเนาะแต่นะโอไม่เคยอ้วนนะครับก็ร่างกายก็ไม่เคยอ้วนนะตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วรูปร่างก็จะผอมสูงนะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ